การขอใบรับรองแพทย์เพื่อบวชพระนะคะสามารถขอได้ที่ไหนบ้างหรือรายการตรวจอะไรบ้างไปชมกันได้เลยค่ะสำหรับการบวชพระนะคะหรือการอุปสมบทนั้นนะคะจะต้องมีการจัดเตรียมงานนะคะหรือตัวของผู้ที่จะบวชเองนะคะต้องมีการตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์เพื่อบวชพระนะคะการขอใบรับรองแพทย์เพื่อบวชพระเนี่ยสามารถขอได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านหรือที่โรงพยาบาลวิชัยเวชสาขาอ้อมน้อยนะคะขอได้ที่แผนกตรวจสุขภาพได้เลยค่ะก่อนบวชต้องตรวจอะไรกันบ้างนะคะจะต้องตรวจสุขภาพนะคะโดยแพทย์เนี่ยจะซักประวัตินะคะเกี่ยวกับโรคประจำตัวหรือว่าการแพ้ยาของท่านที่จะบวชนะคะมีการลงความเห็นในใบรับรองแพทย์นะคะว่าท่านไม่เป็น5โรคต้องห้ามของกฎเถระสมาคมนะคะโดยโรคดังกล่าวก็จะมีอย่างเช่นโรคฝีโรคกากโรคเรื้อนนะคะโรคลมบ้าหมูนะคะหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่รักษาไม่หายค่ะหรือบางวัดนะคะก็จะขอผลเอ็กซเรย์ปอดนะคะเพื่อดูเชื้อวัณโรคนะคะขอการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนะคะหรือว่ามีการเจาะเลือดเพื่อหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ B หรือโรค HIV ค่ะสุดท้ายนี้ฝากติดตามสาระดีๆจากแผนกตรวจสุขภาพโรงพยาบาลวิชัยเวชอ้อมน้อยได้ที่เพจวิชัยเวชนะคะ